สวัสดีนะครับผมครับวิดนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการทําให้ Facebook ของเรานะครับมีความเร็วมากขึ้นนะครับโดยปกติถ้าเราใช้ Facebook ไปแล้วนะครับแล้วมันจะหน่วงขึ้นหรือเด้งออกบ่อยมากนะครับสาเหตุนะครับอาจจะเกิดเป็นไฟล์ขยะนะครับที่เขาเรียกว่าไฟล์แคดนั่นเองนะครับผมก็วิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาลบไฟล์แคดของ เฟซบุ๊กกันนะครับก็อ,อื่นก็เข้ามาที่หลังบ้านก็คือการตั้งค่านะครับเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับถ้าบนเวอร์ชันอังกฤษกาเซตติ้งแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาคําว่าการจัดการแอปหรือแอปพลิเคชันเฉยเฉยก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเจอแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเลยอ่าอันนี้ขอลังโหลดดูอ่าหลังจากที่เรียบร้อยแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาหานะครับมาหาเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Facebook นะครับ กดตรงนี้ไปเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับการจัดการเก็บข้อมูลหรือไม่คุณผู้ชมคนไหนอาจจะเข้ามาที่ a c e b o o k ปุ๊บก็มันเจอหน้าการจัดการเก็บข้อมูลแบบผมแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านล่างนะครับจะเขียนว่าแคชต,ตรงนี้นะครับเนี่แหละครับคือไฟล์ขยะที่ทาง Facebook เขาเก็บเอาไว้นะมันเป็นไฟล์คุกกี้นะครับที่เป็นไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานนะครับดูดีครับ ผมโดนกินพื้นที่ไปอยู่ที่2องร้อยหกสิบ mb เลยถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ถ้าผมกดล้างแคตรตรงนี้ผมจะได้พื้นที่คืนมาด้วยนะครับตรงนี้อ่าจจะกดแป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วด้านบนนะครับก็จะมีไฟล์แอปพลิเคชันข้อมูลต่างๆตรงนี้ก็ล้างข้อมูลได้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าคุณผู้ชมกดล้างข้อมูลตรงนี้ไปนะครับ facebook ขัจะทําการออกจากระบบทันทีนะครับผมย้ํานะครับออกจากระบบแล้วคุณผู้ชมคนไหนที่จํารหัสไม่ได้นะครับ อย่าไปกดล้างข้อมูลเด็ดขาดนะครับถ้าจำรหัส facebook ไม่ได้เดี๋ยวจะงานงอกเอานะครับอันนี้ผมมาบอกเฉยๆเนาะก็ถ้าคุณผู้ชมว่นไหนจำไม่ได้ก็ผมไม่แนะนำให้ล้างนะตรงนี้มันก็เหมือนแบบว่าถ้าเราล้างออกไปเหมือนกับว่าเาโาลวดแอปพลิเคชัน a c e b o o k มาใหม่เลยทีเดียวนะครับมันจะเร็วขึ้นมากแต่ถ้าใครจาไม่ได้ย้าแล้วนะนะครับถ้าจำไม่ได้ไม่แนะนำให้ล้างข้อมูลตรงนี้ล้างให้ไฟแคดก็พอครับ หลังจากที่ล้างตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปล้างที่แอปพลิเคชัน m e s s e n เ e r ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่า Messenger กับ Facebook ไม่คนละแอปกันหรอผมตอบเลยว่าใช่ครับคนละแอปแต่เขาซิงกันเขาซิงข้อมูลหากันนะครับก็มาใช้ร่วมกันได้ต่อให้เราลบอาลบ Facebook แอปพลิเคชัน Facebook ไป Messenger ยังอยู่ แสดงว่าเรายังแชทได้แต่เราไม่สามารถดูฟิตข่าวได้แต่ถ้าเรายังมีอ่าเฟซบุ๊กเฉยเหมือนถ้าเราเล่นเฟซบุ๊กในเบราว์เซอร์ครับเราจะมีตัวเจ้าตัว Messenger อยู่ในตัว Facebook อยู่แล้วเห็นไหมครับก็เหมือนเราเล่นใน PC อ่ะนั่นนะครับแต่ Messenger ในมือถือคนละแบบนะครับ m e s s e n g e r ในมือถือเขาคือแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับไม่ได้รวมกับ Facebook นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้รวมแต่เขาซิงกัน เขาเชื่อมกันมันก็เลยใช้ข้อมูลเดียวกันได้นะครับโอเคเนาะก็เข้ามาที่ messenger เสร็จก็มาที่การจัดเก็บข้อมูลเหมือนผมแล้วก็มาล้างไฟ c a s h ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้เองนะครับส่วนลังข้อมูลตรงนี้ผม,มยังไม่แนะนำนะเอาแค่ไฟ c a แ h ก่อนนะครับก็จะทำให้ Facebook ของเรากลับมาใช้งานได้เร็วพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้เร็วแบบ วิ่งกระชูดเหมือนตอนที่เราโหลดมาใหม่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับเพราะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาะะลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวัวหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมก็ถ้าอยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวัวนี้ได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวัวหน้านะครับผมจะมา บอกเทคนิคอะไรดีๆก็รอติดตามชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับหรืออยากให้ผมสอนอะไรแบบอยากรู้เลยนะครับหรือแก้ปัญหาได้เลยคอมเมนต์หรืออินบอกเข้ามาถามผมได้แต่ผมบอกก่อนอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปถ้าอินบอกเข้ามาผมไม่เห็นผมแนะนําให้ทักย้ำๆนะครับทักมาบ่อยๆนะครับ Facebook จะแจ้งเตือนให้ผมผมจะได้เข้ามาบอกบางทีมันไม่แจ้งเตือนนะครับคนทักมาเยอะพอสมควรก็ข้อความก็เด้งหลงเด้งลงนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้ครับวีดีโอนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้เอ็นเอ็นสอนแนวมัเตอร์ชแนลสวัสดีครับ